พราะวันนี้จะมาแกะกล่องส่องของปังในสิ่งที่เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นอย่าลืมมาถ่ายรูปที่จุดนี้นะฮะเพราะว่าสีชมพูโดดเด่นหัวใจไม่ได้ล็อกอินบ็อกซ์มาเลยนาฬิกาของแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแบรนด์แกรนด์ไซโก้วู้ดูสิเห็นแล้วขนลุกเพราะว่าตัวเราเองเราก็ใช้ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาหิมะที่ชื่อว่าโคตะกะนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดนางาโนะสีน้ำเงินนี่เป็นสีที่ผ่านการเอาความร้อนถึง400องศาเซลเซียสทำให้เขากลายเป็นสีน้ำเงินนะฮะไม่ใช่การปรุงแต่งสีแต่อย่างใดนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการช้างว่าปังนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะฮะมาในชุดแบบเห็นไหมฮะเพื่อนๆกิโมโนต้องเข้าแล้วต้องจัดแล้วนะฮะเพราะวันนี้จะมาแกะกล่องส่องของปังในสิ่งที่เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่น wow. เดี๋ยวตามไปดูกันเลยวันนี้อยู่ที่ไหนครับจ๊ะอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2ครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะก็แบบว่าอยู่ชิดลมพักใหญ่แล้วได้ๆนะพอได้ข่าวว่าที่เนี่ยเขาเพิ่งทำการปรับปรุงปรับโฉมใหม่นะฮะคือดูฉ่ำดูมงลงแบบมากเลยนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันที่นี่ที่อุ๊ยมีคิสด้วยนี่มีร้านคิสด้วยนะฮะนะสิ่งที่ช้างสั่งซื้อจากที่ช้างซื้อแล้วก็รีวิวเนี่ยสั่งได้ทางเซ็นทรัลแอปเยอะมากๆนะฮะพรีเมียมแบรนด์จุกๆมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆและนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมความสวยงามที่ต้องถ่ายรูปแล้วที่นี่นี่น้องขาเนี่ยไม่ใช่แบบมาพิมพ์มาอะไรนะนี่เป็นงานเพนที่ศิลปินทำเป็นแฮนด์เพนเลยนะเนี่ยเอกลักษณ์นี้แล้วนะฮะสวยงามมากนะฮะอย่าลืมมาถ่ายรูปที่จุดนี้นะฮะเพราะว่าสีชมพูโดดเด่นกลางชั้น1ของพระราม2มากๆเลยฮะหัวใจไม่ได้ล็อกอินบ็อกซ์มาเลยอยากช็อปไม่ล็อกเหมือนกันฮะกด1 4 2 5ได้เลยทันทีไม่มีล็อกนะฮะดูโซนหวานๆกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันบ้างนะฮะโซนความหวานชมพูแล้วเนี่ยมีโซนเห็นไหมทันสมัยป่ะ จะดูช่องไหนจะดู Netflix ดู Netflix มั้ยดูช่องไหนยังไงนะฮะอารมณ์เหมือนแบบคลาสสิกมั้ยย้อนยุคนิดนึงวินเทจนิดนึงโอ้แบรนด์ดังๆของมันต้องมีเยอะแยะมากมาแชลก็ต้องมีแล้วไหมกล้องโกโปรก็ต้องมีแล้วไหมตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วถ้าใครชอบสไตล์แบบดีไซน์แบบเก๋ๆก็ JBL ก็มีนะฮะกรุบๆเฮ้ยแต่ว่าแบบคือเมื่อกี้ลำโพงมาแชลกล้องโกโปรใดๆเนี่ยไม่สะดุดตาและอยากได้อยากตำเท่ากับหมวกอันนี้นะขายไหมขายไหมเอ่ยขอส่องหน่อยก็นี่ฮะเกิดแบบแชทนู่นนี่นั่นหรือช็อปออนไลน์จนกระทั่งแบบแบตหมดไม่ได้เอา power bank มาดูนี่นั่นก็ไม่เป็นไรฮะนั่งชิวๆเหมือนนั่งที่ชายหาดแล้วก็มานั่งแล้วก็นี่ฮะเสียบเข้าไปฮะเห็นไหมฮะก็ช็อปต่อไปเลยฮะช็อปต่อไม่รอแล้วนะเพราะชาร์จแบตแล้วตรงนี้ที่จริงมีจุดชาร์จแบตจริงหลายจุดมากเลยนะฮะเพื่อนๆคือปีนี้อัดอั้นมานานต้องไปแล้วไหมต้องไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าคิดถึงประเทศญี่ปุ่นมากแล้วตอนนี้หน้าซากุระดูสิอดเห็นหิมะที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าถึงแม้จะอดเห็นหิมะไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้จะมีความหิมะมาโชว์เพื่อนๆด้วยสิ่งนี้เลยฮะคือนาฬิกาของแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแบรนด์แกรนด์ไซโก้ซึ่งปกติเป็นนาฬิกาที่เป็นแบรนด์ชั้นนำมีชื่อเสียงอยู่แล้วเรียกว่ามีความพรีเมียมมีความอาร์ติแซนนะฮะมาอันบ็อกซ์เปิดกล่องส่องความปังของนางกันเลยฮะนี่ฮะเพื่อนๆวู้ดูสิเห็นแล้วขนลุกเพราะว่าตัวเราเองเราก็ใช้แกรนด์ไซโก้อยู่คือปกติใช้รุ่นที่เป็นสโนว์เฟลกที่เป็นเรือนหน้าปัดสีฟ้าแต่พอได้ยินว่ามันมีเรือนที่เป็นหน้าปัดสีขาวแบบหิมะต้องมีแล้วไหมต้องมีแล้วไหมเพราะฉะนั้นก็เลยจัดมาอีกเรือนนึงฮะที่เป็นรุ่น Snowflake ซึ่งจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมีแต่ปี2005นะฮะแต่เป็นรุ่นที่ควรค่าแก่การสะสมและการใส่มากเอกลักษณ์ของ Grand Psycho Snowflake นี่ฮะ
โดนใจจึ้งใจช้างมากๆและช้างว่าปังก็คือหน้าปัดของนางฮะเพราะหน้าปัดของเขาเนี่ยนะฮะเป็นที่เหมือนกับพื้นผิวหิมะจริงๆเลย wow. ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาหิมะที่ชื่อว่าโฮตากะนะฮะซึ่งอยู่ในจังหวัดนางาโนะหากดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆเลยว่าความขาวนวลของเขาเนี่ยพอดูแล้วมันมีดีเทลมีมิติที่เหมือนกับพื้นผิวของภูเขาหิมะจริงๆเลยฮะความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของเรือนี้เนี่ยนะครับคือตัวสายกับตัวเรือนเนี่ยนะฮะเห็นมีความเงาตรงนี้เนี่ยคือผ่านการขัดที่เป็นเทคนิคเฉพาะทางเลยนะฮะเป็นการเทคนิคขัดที่เรียกว่าวารัตสึวารัตสึเป๊ะพอเป๊ะเหมือนหน้าไหมได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องขัดที่เรียกว่าแซลาสของยุโรปในสมัยดั้งเดิมเลยนะฮะคนที่ทำเนี่ยต้องมีหัตถศิลป์ที่เป๊ะมากคือมือต้องนิ่งมุมและองศาในการผ่านเครื่องขัดนี่คือต้องนิ่งมากๆเนียนเรียบกริบ wow. ตัวเรือนเนี่ยนะยังเป็นวัสดุไทเทเนียมอาจจะสงสัยว่าทำไมไทเทเนียมทำไมเป็นสแตนเลสสตีล wow. เพราะว่าของคุณสุภาพบุรุษเนี่ยนะฮะเป็นไทเทเนียมเนี่ยน้ำหนักเขาจะเบาแต่ภายใต้ความเบาเนี่ยเบาแต่แข็งแกร่งฮะนะฮะต้านพวกรอยขีดข่วนต่างๆอีกด้วยใกล้ๆจะเห็นว่าตัวเข็มที่เป็นเข็มที่กำลังเดินอยู่เนี่ยนะฮะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่เป็นสีที่ผ่านการเอาความร้อนถึง400องศาเซลเซียสทำให้เขากลายเป็นสีน้ำเงินนะฮะไม่ใช่การปรุงแต่งสีแต่อย่างใดนะฮะการเดินแบบสวิปแฮนด์อย่างเงี้ยคือเป็นความเนียนมากถึงขั้นฉายามีคนตั้งให้เขานะว่าเป็นเข็มสะกดวิญญาณเข็มสะกดวิญญาณนิ่งลึกไปเลยอ่ะเข้าใจป่ะฮะคือเขามีกลไกที่ช่วยเพิ่มความเป๊ะความเที่ยงตรงของเวลาสุดๆก็คือกลไกที่เรียกว่าสปริงไดฟ์ค่ะเพื่อนข้างในเนี่ยมีตัวแผงวงจรเขาอะเขาจะใช้นวัตกรรมนะฮะที่มีองค์ประกอบเป็นแม่เหล็กเป็นตัวที่ช่วยควบคุมมอนิเตอร์ให้เกิดความเที่ยงตรงของเวลานะฮะตัว Spring Dive นะคะและมีระบบที่เป็น Power Reserve นะฮะการใช้งานเนี่ย72ชั่วโมงแต่หน้าปัดเนี่ยสามารถจะมอนิเตอร์ได้ว่าระยะเวลาเหลือเท่าไหร่ด้วยนะฮะแต่พอพลิกมาด้านหลังคือนี่ฮะเป็นเรือนแบบใสคือการที่ทะลุเห็นแบบตัวเครื่องข้างในนี่คือเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะเพื่อนอันนี้ก็คือชอบมากๆเลยนะครับสำหรับแกรนด์ไซโก้สโนว์เฟลคของคุณสุภาพบุรุษนะครับแต่มาดูของคุณสุภาพสตรีกันบ้างนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นแพร์วอชคือต้องใส่คู่กันนะแต่คุณผู้หญิงก็ต้องแบบมีความบอบบางเนาะแล้วต้องใส่เรือนเล็กๆดูสวยงามกรุบกริบหน้าปัดของคุณสุภาพสตรีอยู่ที่ 28.9 มิลลิเมตรค่ะเพื่อนๆแต่ของคุณสุภาพสตรีเนี่ยจะเป็นตัวเรือและตัวสายที่เป็นสแตนเลสสตีลนะฮะและเป็นกลไกแบบควอชให้เพื่อคุณผู้หญิงเนี่ยใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับหากใครสนใจนะฮะมีจำหน่ายอยู่จริงไม่จกตาในเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนต์สโตร์นะฮะเพื่อนๆราคาของคุณสุภาพบุรุษอยู่ที่ 214,500 บาทและของคุณสุภาพสตรีนะครับ 85,700 บาทจำหน่ายที่เซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลบางนาทัก1425นะฮะใช้บริการผู้ช่วยช็อปส่วนตัวและชี้เป้ากับนางไปเลยฮะว่าอยากใส่นาฬิกาแกรนด์ไซโก้สโนว์เฟลคเดี๋ยวนางจัดให้อย่างฉับไวแน่นอนแหละเพื่อนนอนเพลินฮะถึงว่าอยู่ชายหาดจริงๆนะฮะเผลอหลับไปโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ติดตามช้างว่าปังใน EP นะครับกับ Grand Psycho Snowflake อย่าลืมกดติดตามและ Subscribe รายการช้างว่าปังทั้งทาง Central Facebook และ YouTube นะครับ EP หน้านะฮะจะพาไปนอกสถานที่อีกแล้วนะมา Central แล้วเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปที่ไหนนอกสถานที่ที่ไหนรอติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนอนต่อไม่นอนแล้วนะน่ารักอ่ะน้องเขาบอกว่าผมก็พายไม่ค่อยเก่งนะพี่บรรยากาศตรงนี้คือร่มรื่นเนาะลมเย็นโชยตลอด